รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่สาวๆชื่นชอบในเวลาใหม่บ่ายโมง15นาทีกับพวกเรา2คนในรายการ Two Piece Two Please ค่ะTwo Piece Two Please ในวันนี้นะคะเราก็มาช้ากว่าเดิมครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่เปิดมาเวลาเดิมเราไม่เห็นเราเนี่ยก็อย่าตกใจไปค่ะค่ะแต่บอกว่าเวลาเราน้อยลงนะคะแต่ความสนุกนะคะของเรายังอัดแน่นเท่าเดิมอยู่เลยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อย่ารอช้าเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็พาทุกคนมาสนุกมาซอกแซกหาความเก๋ไก๋นะคะอยู่ที่ย่านเก๋ๆย่านนี้เลยค่ะซอยอารีค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมดแท้ๆเลยนะคะที่ทำโดยเชฟชาวญี่ปุ่นที่มีความหลงรักในความเป็นไทยหลงรักคนไทยนะคะแล้วก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้ชิมอาหารญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนกับแบบเหมือนญี่ปุ่นแท้ๆใช่ที่คนญี่ปุ่นเขาทานกันจริงๆค่ะแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะต้องไปกันที่ร้านฮานะเซนในช่วงเมคอะดิชค่ะเมนูสุดท้ายเป็นเมนูของหวานค่ะนั่นก็คือพุดดิ้งชาเขียวนั่นเองพุดดิ้งมันรสชาติเข้มข้นค่ะเดี๋ยวดิน้องยังอธิบายไม่จบเลยอ่ะปกติเราต้องอธิบายให้จบก่อนแล้วเราค่อยเริ่มกินพร้อมกันเอาเหรอและต่อจากนี้นะคะก็จะบอกว่าไม่ใช่มีแค่พวกเราที่พาทุกคนไปชิมร้านอาหารนะยังมีพี่เจนนี่อีกเขาก็จะตามหาร้านเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูกันเหมือนกันนั่นก็คือซีเล็กแบบเจนนี่ไม่มีซีเรียสค่ะในช่วงของมอนสเตอร์เฉินชิมนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ได้หมดแค่นี้นะคะพวกเราไม่ได้มีดีเรื่องการกินอย่างเดียวล้อเอาล้อพี่คุณนึกว่าเรามีดีเรื่องการกินเรามีดีเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องแฟชั่นอย่างนี้รายการเราก็ไม่แพ้ใครนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็จะพาทุกคนเนี่ยมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ล่าสุดจากรันเวย์แฟชั่นเลยล่าสุดเลยนะคะจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามกันค่ะในรายการ Two Piece Two Piece ค่ะสักครู่ค่ะสาวๆคนไหนที่เป็นสาวกเฮียพุทธเตรียมวอร์มเสียงแล้วมากรี๊ดกันให้เต็มที่ที่งานมาม่าหมูสับแฟนมีติ้งหอมฝุดฝุดพุทธป้อนปาร์ตี้สุดฟินที่เฮียพุทธจะป้อนความสนุกสุดมันให้กับบรรดาเหล่าคนรักเฮียที่จะทำให้สาวๆฟินละลายไปกับการป้อนมาม่าแบบใกล้ชิดรวมถึงโชว์สุดพิเศษที่พุทธนำมาป้อนให้คุณที่นี่ที่เดียวใครอยากฟินแบบนี้ก็ไม่ยากแค่นำซองเปล่ามาม่ารสหมูสับจำนวน30ซองหรือฝามาม่าคัพรสหมูสับจำนวน20ฝาแลกรับบัตรเข้างาน1ใบต่อ1คนในวันที่16มิถุนายนนี้ที่ชั้น30 GMM Grammy Place ตั้งแต่เวลา10โมงถึง6โมงเย็นผู้โชคดี500คนแรกจะได้ไปร่วมงานมาม่าหมูสับแฟนมีติ้งหอมฝุดฝุดพุทธป้อนในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2559ที่ Retro Life Cafe อยากให้พุทธป้อนแบบไหนรีบเข้าไปได้เลยที่แฟนเพจ Mama Lover Fan Page หรือ GMM TV แล้วมาฟินเฟ้อไปพร้อมๆกันนะจ๊ะ Two Piece Two PleaseTo kiss, please. To kiss, to please. To kiss, please.สนับสนุนโดย The Paris by High Class ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสไตล์ฝรั่งเศส Make a dish ช่วง Make a dish ของรายการ Two Piece Two Please ในวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนเนี่ยมาค้นหาความสนุกและก็ความอร่อยที่นี่เลยค่ะซอยอารี5นะคะที่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารที่เราจะพาทุกคนเนี่ยมาสัมผัสลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นสไตล์โฮมเมดแท้ๆเลยค่ะชื่อร้านว่าฮานาเซนนั่นเองค่ะเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยร้านฮานาเซนนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยมีชื่อว่าเคียวจิโนซากินั่นเองจะบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยครองตำแหน่งทั้งเจ้าของร้านนะคะแล้วก็เป็นเชฟด้วยการตกแต่งภายในร้านจะบอกว่าน่ารักมากเพราะว่าตอนแรกเราเข้ามาเรารู้สึกถึงแบบเหมือนฟิลบ้านฟิลธรรมชาติซึ่งเนี่ยค่ะเขาจะเน้นแบบกำแพงก็จะเป็นปูนเปื่อยเป็นผนังปูนใช่ไหมคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นไม้เป
เนี่ยโต๊ะก็เป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นไม้มีผสมเหล็กอะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่ข้างในเลยเมนูนี้มาจากฟุกุโอกะนะคะตอนแรกเลยคือเขาจะล้อเอากระดูกออกก่อนแล้วก็เอากระดูกเนี่ยมาทำซุปแล้วก็ทำเป็นซอสนั่นเองค่ะแล้วข้างในก็จะมีเกี๊ยวซ่าอยู่ข้างในยัดเข้าไปข้างในด้วยใช่ไหมนี่ไงที่เราอยู่ทุกคนจะมี2แบบก็คือจะมีโปะชีสหรือว่าไม่โปะชีสก็ได้ค่ะซึ่งโปะชีสน่าจะเข้มข้นอร่อยสไตล์เรากินร้อนๆนะยืดๆนะร้อนๆอะไรอย่างงี้ว้าวเอาให้อ้วนเอาให้อ้วนอันนี้นะคะมันจะเหมือนกับแบบมันก็เหมือนกินไก่แหละแต่ว่ามันเหมือนไก่ผสมกับหมูถ้าเดานะจะเข้าเป็นเกี๊ยวข้างในใช่เกี๊ยวข้างในแล้วผสมกันแล้วมันก็จะมีรสชาติเหมือนกับเครื่องเทศที่เขาข้างในเหมือนเป็นหมักแปลกที่แบบอยู่ข้างในไก่อีกทีนึงอ่ะก็แบบมันแปลกหน้าตาแปลกแล้วก็พอกินมันก็แปลกแต่ว่าอร่อยเป็นแบบก็อีกแบบเป็นความผสมผสานที่อร่อยค่ะค่ะถึงเมนูต่อไปนะคะชื่อว่าข้าวหน้าปูขนอบหม้อดินค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นปูมาจากฮอกไกโดนั่นเองใช่เป็นปูขนค่ะเหตุผลที่ต้องเป็นปูขนนะคะก็เป็นเพราะว่าปูขนเนี่ยเขาจะมีมันเยอะแล้วก็แบบมันจะทำให้กลิ่นหอมค่ะถ้ามีมันเยอะๆอย่างเงี้ยมันปูแล้วข้าวอะคะมีเนื้อปูไงมีเนื้อปูแล้วก็มีมันปูมีมันเป็ดใช่ค่ะมันเป็ดนะคะก็จะทำให้ข้าวเนี่ยมันไม่แห้งเกินไปแล้วก็จะทำให้ดูเงาเล่เหมือนไปทำกับข้าวเลยแม่ค้าใช่ค่ะเขาชามกี่บาทดีคะแม่ค้าประหยัดอันนี้3บาทแล้วกัน3บาทพอขอบคุณค่ะคิดตังค์ด้วยนะคะกับน้องกับลุงก็คิดมันจริงด้วยอ่ะมันแล้วก็มีกลิ่นแบบปูต้องบอกว่ามันคงเป็นสูตรของที่นี่จริงๆนะคะที่ใส่มันเป็ดเข้าไปทำให้แบบแต่ละเม็ดอ่ะมันมีความชุ่มชื่นแล้วก็แบบมันๆแต่ละเม็ดคือแบบอร่อยอ่ะอันนี้ปูขนมันจะมีกลิ่นอายทะเลเยอะโอ้โหสุดยอดจริง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 มันจะแบบมันจะเค็มเค็มทะเลใช่ใช่ใช่จะเป็นอันนั้นเลยอ่ะมาที่เมนูสุดท้ายยังเป็นเมนูเป็นเมนูที่จริงจังที่สุดนะเมนูที่3ค่ะก็คือชาบูปลาบูรินั่นเองค่ะหรือว่าจะเรียกว่าปลาฮามาจิก็ได้คือแล้วแต่ที่บางที่ก็เรียกว่าบูริบางที่ก็เรียกว่าฮามาจิที่เขาเลือกปลาชนิดนี้นะคะคือจริงๆวิธีการกินของเขาคือแบบบีบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เหมือนแบบขึ้นมาแล้วก็แบบลงไปแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นมาให้มันแบบกินสุกกึ่งดิบใช่ให้ข้างนอกสุกข้างในดิบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมันนิดนึงใช่แล้วก็เอามาจิ้มกับเป็นส้มผสมกับพริกเขียวใช่ก็เป็นน้ำเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่จิ้มของแบบฟุกุโอกะซึ่งเราไม่เคยเห็นที่จิ้มแบบใช่ใช่ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะแอบวาซาบิหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะแล้วอันนี้ก็คือโชยุพริกแดงผสมกับมิโซะใช่ไหมใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นไก่ก็คือถ้าเกิดใครไม่กินอันนี้ก็กินอันนี้ควบด้วยได้มาแล้วก็โซบะในซุปนี้ที่เดือดผุดๆนี้นะคะก็เป็นน้ำซุปต้มปลาแห้งค่ะแล้วก็มีปลามีหัวปลาปลามันหวานอร่อยอยู่แล้วอ่ะเป็นเพราะว่าซุปด้วยแหละคือซุปเขาเข้มข้นมากค่ะมันก็ทำให้แบบปลามันมีรสชาติจิ้มแล้วมีความอีกแปลกอีกแบบนึงรสก็จะจัดขึ้นมาอีกแบบนึงชิมน้ำซุปนะคะ
มกล่อมเลยอ่ะคือแบบคือมีทั้งความหวานเราไม่ค่อยได้กินเนื้อจริงๆเนาะเราก็ได้กลิ่นปลาใช่นี่มาม่ามาม่าเมนูสุดท้ายเป็นเมนูของหวานค่ะนั่นก็คือพุดดิ้งชาเขียวนั่นเองใช่แล้วน่าจะดีมากอ่ะกลิ่นชาเขียวออกมาเลยนะคะเป็นชาเขียวที่มาจากเกียวโตค่ะซึ่งเป็นเมืองชาเขียวอยู่แล้วแล้วก็ใส่ผงชาเขียวไปเป็นจำนวนมากอยู่เพื่อทำให้พุดดิ้งมันรสชาติเข้มข้นค่ะเดี๋ยวดิน้องยังอธิบายไม่จบเลยอ่ะปกติเราต้องอธิบายให้จบก่อนแล้วเราค่อยเริ่มกินพร้อมกันเอาเหรอไม่ทันแล้วไม่เห็นน้องมุกพูดอยู่ไงถ้างั้นอธิบายไซรัปเลยกินเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะเติมให้มันแบบหวานขึ้นมาก็ได้เราก็ต้องชิมใช่แล้วแต่หนูใครแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลดความอ้วนหรือแบบไม่อยากกินของหวานอันนี้กำลังดีเลยเขาไม่หวานเลยอร่อยแบบอันนี้แค่ไม่ต้องใส่เลยก็อร่อยแล้วอะพี่แบนค่ะพี่แบนจ๋าไม่พี่เขาบอกให้เรากินพี่เขาบอกให้กินเดี๋ยวก่อนค่ะรู้ว่าทำงานรู้ว่าแบบว่ารายการกินแต่ว่าตอนนี้ถึงช่วงซีเล็กแล้วได้ซีเล็กเลยค่ะซีเล็กเลยนะคะถ้างั้นน้องมุกเลือกก่อนนะคะได้ค่ะดีมากเลยค่ะพี่สาวที่แสนดีนี่ค่ะพี่แพทเลือกข้าวหน้าปูอบหม้อดินอะไรข้าวหมดอบหม้อดินค่ะก็น้องมุกอ่ะพูดช้าไงแพทก็เลือกเลยโอเคเลือกอันนี้เพราะว่าอะไรคะเลือกอันนี้เพราะว่าอันดับแรกคือไม่ค่อยได้ทานไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานแล้วพอทานแล้วก็แบบมันก็มันแล้วปูเขาก็อร่อยมากปูก็คือมาจากญี่ปุ่นเลยนะคือรสชาติใช่ขอเลือกอันนี้น้องขนนะส่วนของน้องมุกนะคะน้องมุกขอเลือกอันนี้เลยค่ะปีกไก่ไส้เกี๊ยวซ่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า1ก็คือหน้าตาดูน่ากินมากแล้วก็2คือแสดงให้เห็นของความตั้งใจพิถีพิถันในการทำเนี่ยว่าต้องใช่ก็ต้องเอาเลาะกระดูกออกก่อนแล้วก็แบบเอาเกี๊ยวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีให้เลือกทานด้วยว่ามีชีสหรือว่าไม่มีชีสอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าตาแบบดูดีมากเลยค่ะแล้วยังไงคะถ้าเกิดคนอยากมาต้องมาไงคะใครนะคะที่อยากรู้ว่ารสชาติอาหารแบบญี่ปุ่นแท้ๆของจริงเนี่ยเขาจะเด็ดขนาดไหนนะคะยังไงก็ขอแจ้งพิกัดเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะสำหรับร้านทานาเซนนะคะตั้งอยู่ภายในซอยอารี5ค่ะพอถึงซอยอารี5ก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยค่ะจะเป็นทางวันเวย์ประมาณ100เมตรนะคะก็จะเห็นบ้านสีขาวเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะแต่ว่าเข้ามาได้เลยระหว่างที่น้องมุกพูดนะคะค่อนข้างดีเทลค่อนข้างยาวอยู่พี่แพทกินจนหมดอ่ะหมดเลยอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะหรือว่าอยากกินเพิ่มก็ได้นะน้องเสียสละค่ะค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรอค่ะเขาจะบอกว่าร้านนี้นะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดทุกวันจันทร์เวลาเปิดก็คือ5:30 นะคะจนถึง5:30ค่ะไปกินกันต่อหมดแล้วนี่วายหมดแล้วอีกแก้วนึงนะคะอ้าวแรงตรงนี้ล่ะชีวิตมันโอกับโออิชิกรีนทีสนับสนุนโดยโออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังสวัสดีค่ะสาวๆ2 piece 2 please สำหรับช่วงชีวิตมันโอกับโออิชิกรีนทีวันนี้นะคะลิซพาทุกคนมาสนุกแล้วก็มันกับกิจกรรมที่ฮอตแล้วก็ฮิตในหมู่วัยรุ่นมากๆนั่นก็คือการเล่นบาวส์และแน่นอนค่ะเราจะพามารู้จักนะคะกับอีกหนึ่งสาวที่เก่งกาจในเรื่องของการเล่นบาวส์นะคะถึงขนาดเป็นเทรนเนอร์เลยด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเธอเลยดีกว่าตามมาถามก่อนเลยเพราะว่าบาวส์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับคนไทยหนูมารู้จักกิจกรรมนี้ได้ยังไงเอ่ยใช่พูดตอนแรกก็ไม่รู้จักเลยเพื่อนพามาเสร็จแล้วก็แบบได้ลองเล่นแล้วก็แบบว่าลองกระโดดอะไรเงี้ยแบบตอนแรกๆก็กระโดดกับตุ๊กตาแต่ว่าไปมาก็แบบสนุกอะสนุกติดใจเลยใช่งั้นถามเลยว่าบาวส์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเราโอขึ้นยังไงสนุกยังไงบ้างคือถ้าจุดเด่นเลยเวลาเราเล่นออกกำลังกายในแทมกระโดดปุ๊บ10 นาทีต่อเนื่องจะเทียบเท่ากับวิ่ง33 นาทีคือใช้เวลาน้อยกว่าในการออกกำลังกายแต่ว่าเบิร์นเท่ากันโอ้แต่พูดถึงสิ่งที่เราได้จากมันจริงๆล่ะมันจะมีแบบว่ามันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเนาะเวลาเล่นต้องฝึกก้าวข้ามความกลัวโปรแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมน้องเขาเล่นกันหน่อยดีกว่าค่ะเ
นี้นี่คือชีวิตที่มันซะก็โอจริงๆขอบคุณเบนจี้มากๆเลยที่แนะนำไลฟ์สไตล์นะคะที่มันซะโอแบบนี้ให้พวกเราได้รู้จักกันนะคะและแน่นอนค่ะลิสก็มีกิฟต์เซตจากโออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังมอบให้กับน้องด้วยค่ะเวลาออกกำลังกายเหนื่อยๆนะคะจะได้สดชื่นส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะพาสาวๆ two piece two please นะคะไปรู้จักกับไลฟ์สไตล์ที่มันซะก็โอแบบไหนเนี่ยรอติดตามเลยนะคะวันนี้ลิสไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ two piece two please two piece please two piece two please two piece please สนับสนุนโดยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactazoid.comใหม่ไอศกรีมเนสเล่นมเย็นอร่อยเข้มข้นปิ๊งเลยเติม E85 เต็มถังค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว2 Piece 2 Piece วันนี้นะคะมุกก็ยังมีกิจกรรมเก๋ๆไก่ๆน่ารักมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นการทำงานศิลปะที่มุกชอบมากๆเลยนั่นก็คือการทำขนมลูกชุบนั่นเองค่ะที่ชอบนะคะก็เป็นเพราะว่าเราจะได้กินนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้นะคะเรารีบไปกันเลยดีกว่าค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะขับมาตั้งไกลจ่ายแค่นี้เองประหยัดมากเลยค่ะขึ้นรถเลยดีกว่าค่ะแต่ว่ามุกไม่ได้เอาไปกินคนเดียวนะคะเพราะว่ามุกเอาไปฝากพี่เอสเทอร์แล้วก็พี่แพตตี้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครนะคะที่อยากมาลองทำขนมลูกชุบอร่อยๆแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ Olive Creative Laboratory นะคะอยู่ที่เอกมัยซอย10ถ้าอยากทำกิจกรรมดีๆเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะมุกขอตัวเอาขนมเนี่ยไปฝากพี่ๆก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดำพอดีโอเคเหมือนแดดร้อนเนาะแถวนี้แฟชั่นและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ร้านนะคะที่มีชื่อว่า PRF Press Room นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังร้านฮานาเซนนั่นเองนะคะจะบอกว่าความเก๋ของที่นี่เนี่ยเขาคือได้รวบรวมเอาเสื้อผ้าแบรนด์ดังเลยนะจากรันเวย์ซึ่งยังไม่มีวางขายที่ไหนนะคะเขาได้รวบรวมไว้ที่นี่นั่นเองต้องบอกว่าที่เนี่ยอย่างที่พี่แพตตี้บอกเลยคือเขาไม่ได้มีขายนะคะคือเขาเอาไว้ให้สื่อเนี่ยยืมนำไปใช้ออกงานหรือว่าจะเข้ารายการหรือว่าจะถ่ายแบบแฟชั่นโดยที่ปกติเนี่ยเพรสรูมแบบนี้นะคะจะมีสาขาอยู่ที่ตามเมืองแฟชั่นใหญ่ๆอย่างเช่นนิวยอร์กโตเกียวโซลปารีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่นี่นะคะถือว่าเป็นสาขาแรกของประเทศไทยเลยว้าวแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์ดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีแบรนด์อะไรบ้างช่วยน้ำด้วยน้องมูไปใส่ไปเอาพี่แมนแล้วใส่ไปให้น้ำเดิมระหว่างที่เราเนี่ยเพลินๆในการช้อปปิ้งเสื้อผ้าดูเสื้อผ้าอยู่อย่างนี้นะคะก็มีอีกคนนึงที่เขาเนี่ยร้อนดนอยากจะมาเจอคุณผู้ชมมากแต่ว่าตอนนี้ก็เราก็ควรจะให้เวลากับเขาแล้วล่ะค่ะเขาจะพาทุกคนนะคะไปชิมอาหารอร่อยอร่อยพี่แพทตี้สนใจอาหารนิดนึงสนสิคะเนี่ยจ้องมองเลยค่ะเป็นช่วงที่จะพาทุกคนไปชิมอาหารอร่อยอร่อยนะคะกับช่วงมอนสเตอร์ชวนชิมค่ะไปเลยยองเซเฮโยเจนนี่อิมิดาคอนนิจิวาวาตาชิวาเจนนี่เดส Hi my friend เห็นที่พูดภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นเมื่อกี้นะคะแม่เป็นเพราะว่ากำลังอินพระเอกขวัญใจกับตันยูนั่นเองเห็นน้องมุกกับน้องแพตตี้นะคะเขาไปกินอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆกันนะคะที่ร้านฮานาเซน
ซอยอารีเจนนี่ก็ต้องเอามาสู้ด้วยนี่ร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีจีนแค่เมนูอาหารมีหลายชาติแค่นี้ก็ชนะแล้วนะคะกับร้านยูโจราเมงนี่ร้านยูโจนะคะเปิดมาแล้ว6ปีนะคะมี3สาขานั่นก็คือสาขาอโศกนะใกล้ตึกแกมมี่นั่นเองสาขาเอกมัยแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดนะคะที่นี่สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมนูก็อร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวไก่มะนาวนะคะยูโจเมนนะคะข้าวหมูเกาหลีนะคะหรือว่าข้าวแกงกะหรี่หมูหรือว่าข้าวแซลมอนทอดโอ้โห My Fan ขอบอกว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยแหละและเมนูแรกนั่นคือนี่ไก่ทอดไส้แกงกะหรี่นะคะเมนูนี้ราคาเพียงแค่39บาทโอ้โหและสุดท้ายนะคะนี่เมนูซูชิปลาแซลมอนทอดนะคะเมนูนี้ราคาอยู่ที่59บาทเท่านั้นหิวแล้วอ่ะขอสั่งเมนูอร่อยๆมาทานกันดีกว่าได้มาแล้วนี่ยูโจเมนนะคะโอ้โหMy Fan นี่เนื้ออะไรให้มาแผ่นๆยงแผ่นใหญ่แล้วก็โอ้โหผักเยอะมากเส้นเยอะมากและที่สำคัญนี้มีหมูเป็นแบบหมูผัดพริกด้วยอ่ะใช่ไหมยูโจเมนอันนี้มันมีรสชาติความเผ็ดนิดนึงจากน่าจะเป็นมาจากหมูผัดพริกเมื่อกี้มันก็เลยแบบให้ความเผ็ดนิดนึงแต่ว่าความข้นของน้ำอ่ะน้ำมันข้นมากซุปมิโซะหอมอร่อยมากพอมันบวกกับหมูผัดพริกอะไรเมื่อกี้มันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกินซุปมิโซะเผ็ดนิดนึงอ่ะส่วนเนื้อหมูนะหมูชาชูนิ่มมากกินไปตอนแรกนึกว่าเป็นเป็ดเลยอร่อยมากตัวเส้นก็เหนียวนุ่มมากอร่อยแบบนี้นะคะรสชาติน้ำซุปข้นถึงใจหมูก็นิ่มได้ใจเส้นก็โอ้โหอร่อยมากราคาก็เพียงแค่89บาทแบบนี้ไม่มาไม่ได้นะคะกับร้านยูโจราเมงนะคะสาขานี้อยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรนะคะหรือว่าใครสะดวกไปสองขาไปได้เลยนะคะกับอโศกใกล้ตึกแกมมี่นะคะแล้วก็เอกมัยแต่ใครโอ้ไม่สะดวกเลยเม็ดเยอะขี้เกียจร้อนฝนตกโทรสั่งได้เลยนะคะ Delivery เห็นไหมบอกแล้วซีเล็กแบบเจนนี่ไม่มีซีเรียสสยนาราไม่เฟนความสนุกของเรานะคะจะสั้นลงแล้วก็น้อยลงนะคะแต่ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขเต็มอิ่มกับพวกเรานะคะตลอดครึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่จุใจรู้สึกว่าอยากจะเมาอยากจะคุยกันต่อนะคะก็สามารถมาเมากันได้เลยค่ะในแฟนเพจหรือว่า IG @2peace2peace ก็ได้ค่ะรับรองว่ารูปภาพเนี่ยอัปเดตตลอดแน่นอนเลยใช่ค่ะและสำหรับเสาร์หน้านะคะก็อย่าลืมนะคะมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะบ่ายโมง15นะคะย้ำนะคะบ่ายโมง15นะคะทาง GMM 25นะคะในรายการTo Peace ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะTo Peace